และดูใบไม้ร่วงหรือและดูหนาวใครกันแน่จะแข็งแกร่งกว่ากันเรามาเริ่มเรียนกันเถอะขอโทษค่ะขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมคะและดูใบไม้ร่วงเออมาสายอีกแล้วนะพบกับนักเรียนใหม่ของเราไปไปนั่งที่เลยนี่มันที่ของฉันนะอะไรนะนี่มันที่ของฉันก็ดูปฏิทินสิเวลาของเธอน่ะมันหมดไปแล้วบายบายมันหยาบคายมากมีใครพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันถึงไหนแล้วมาๆเรามาดูกันเถอะและดูใบไม้ร่วงฉันจดทุกๆอย่างไว้ในสมุดบันทึกขอเวลาหาแป๊บนึงนะตัดขอบส่วนที่เกินออกจากสมุดบันทึกเล่มเก่าตัดผ้าสักหลาดให้เป็นรูปก้อนเมฆติดรูปก้อนเมฆไว้ตรงปกของสมุดบันทึกใช้เส้นไหมหนุนวนๆให้เป็นรูปก้อนเมฆตกแต่งสมุดบันทึกด้วยเพชรพลอยเทียมและลูกปัดบันทึกของฉันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ลมแรงจังและดูใบไม้ร่วงหยุดพายุทรนของเธอเดี๋ยวนี้เลยเธอกำลังทำทรงผมของฉันพังหมดแล้วเนี่ยมันลมแรงมากเลยอ่ะเสร็จละไม่นะไม่ใช่สมุดบันทึกกลับกลายเป็นก้อนเมฆจริงๆซะแล้วและดูใบไม้ร่วงก็เป็นคนทำมันใช่ไหมวันนี้เราจะมีการสอบนะเด็กๆห้ามโกงเด็ดขาดเวทมนต์ใบไม้ร่วงคงจะช่วยฉันได้แหละฉันก็มีคำตอบไว้หมดเรียบร้อยละอย่างนั้นเหรอฉันจะเสกโพยคำตอบของเธอให้มันกลับกลายเป็นน้ำแข็งเธอกำลังทำอะไรเนี่ยนี่คือโพยคำตอบเด็ดหิมะของฉันนี่เธอคิดจะโกงอย่างนั้นเหรอฮะไปเลยพลังลมเธอทำใช่ไหมนี่ไงพายุหิมะสำหรับเธอริมฝีปากของฉันแตกก็เพราะลมหนาวของเธอรีบบามระดูใบไม้ร่วงของฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยใช้ดินน้ำมันห่อหุ้มริบบาม EOS ทั้งหมดตัดตกแต่งด้านบนให้เป็นรูปลูกโอ๊กเติมก้านลงไประบายด้วยสีทองแต่งเติมสีที่ด้านบนฉันจะลองดูบ้างเฮ้ยไม่มีมารยาทเอาซะเลยเอามันแข็งโป๊กเลยฮะเธอก็สมควรโดนแล้วนี่ฉันไม่เข้าใจเลยฉันทำเสร็จแล้วมันเป็นหัวข้อที่เราชอบซะด้วยสิฉันนี่โชคดีจริงๆเลยโอ้โหเดี๋ยวฉันจานลอกของเขาและดูหนาวห้ามโกงเด็ดขาดเพราะว่าอาจารย์มองดูอยู่นะถ้าฉันจะเสกให้แว่นตาของอาจารย์กลายเป็นน้ำแข็งมันจะเป็นยังไงนะโอ้แว่นตาของฉันกลับกลายเป็นน้ำแข็งไปซะแล้วเงาเธอเป็นคนทำใช่ไหมทำหยดน้ำแข็งบนกาวร้อนโดยวางบนกระดาษไขเพิ่มประกายด้วยกากเพชรในขณะที่กาวยังไม่แข็งตัวนำหยดน้ำแข็งที่ได้ไปติดเข้ากับแว่นตาอันที่จริงแล้วมันก็ดูนำแฟชั่นดีนะว่ามั้ยฉันจะต้องเอากลับไปทำบ้างแล้วล่ะอะไรกันนักเรียนดีเด่นรูปของฉันจะต้องแปะอยู่ตรงนี้สวัสดีจ้ะช่วยอะไรหน่อยสิเธอช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิช่วยถ่ายรูปที่ใช้ใบไม้ให้ออกมาเป็นเหมือนกับกระโปรงของฉันนะมันคงจะมหัศจรรย์น่าดูเนาะพ่อมัดแอมรูปของฉันคงจะดูดีเชียวถ้าเกิดว่ามันแปะอยู่ตรงนี้อะไรกันทำไมถึงเป็นระดูใบไม้ร่วงล่ะหายนะจริงๆงั้นเรามาสร้างพายุกันเถอะระดูใบไม้ร่วงจ๋าบอกลากระโปรงใบไม้ของเธอสิฉันเปิดมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหรอ อ๋อไม่นะมันแข็งยิ่งกว่าแช่แข็งซะอีกแล้วดูหนาวกลับมาอีกครั้งคงสนุกน่าดูถึงเวลาเข้าห้องเรียนแล้วล่ะแล้วดูใบไม้ร่วงเธอไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะ
ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยใบไม้สวยดีจังไม่มีอะไรดีไปกว่าที่ขั้นหนังสือแล้วล่ะโถๆสาวน้อยผู้น่าสงสารพักก่อนนะพักก่อนโอ้ยฉันหิวแล้วอ่ะเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาเรียนสักทีเนี่ยหมดเวลาแล้วนักเรียนเลิกเรียนกันได้ในที่สุดฉันก็อดใจรอที่จะกินไม่ไหวแล้วว้าวแล้วดูใบไม้ร่วงกระเป๋าใส่อาหารว่างของเธอดูดีเชียวฉันชอบมันนะตัดผ้าสักหลาดให้เป็นรูปร่างใบไม้ตัดขอบผ้าให้เป็นรูปฟันปลาตัดผ้าเหมือนกันจำนวน7อันติดกาวร้อนให้แต่ละชิ้นจากนั้นก็ติดซิปทำสายคล้องด้วยผ้าสักหลาดสีเขียวและริบบิ้นผ้าซาตินติดที่ตับด้านบนเพื่อทำให้เหมือนก้านผลไม้ขอบใจนะมันเยี่ยมมากเลยที่จะได้ใช้เบอร์เกอร์อะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษวิโสเลยสักนิดฉันจะสั่งซ้อนเธอเองฉันจะต้องเบี่ยงเบนความสนใจของเขาเบอร์เกอร์แช่แข็งเป็นยังไงบ้างล่ะเอ้าฟันของฉันมันจะหักไหมเนี่ยเธอทำอะไรลงไปทานให้อร่อยนะส่วนนี้อาหารว่างของฉันใบไม้เหรอไอ้กาดมากดูสิว่าใครกำลังพูดเราน่าจะอ่านกันส่วนนี้นะฉันค่อนข้างมั่นใจเธอแน่ใจเหรอทำไมใบไม้ถึงตกมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะฉันอ่านหนังสือไม่ได้เราต้องใช้เวลาทั้งภาคเรียนสำหรับบทเรียนนี้นะฉันคงทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันจะต้องไปแล้วล่ะอ้าวๆเธอจะไปไหนเหรอใบไม้ของฉันร่วงอีกแล้วอ่ะยิบติดผมจะช่วยฉันได้ตัดผ้าสักหลาดให้เป็นรูปร่างใบเมเปิลตัดสร้อยออกมา3ชิ้นขนาดเท่ากันเย็บติดกับรูปใบไม้ตกแต่งใบไม้ด้วยลูกปัดติดกิ๊บติดผมไว้ที่ด้านหลังใบไม้มันดูดีมีสไตล์และพกพาสะดวกสบายมากๆฉันพร้อมเรียนแล้วล่ะเรื่องประดับของฉันเลิศหรูมากๆนั่นอะไรน่ะน่าดูร้อนที่รักฉันจะต้องกำจัดมันออกไปเดี๋ยวนี้และฉันก็มียางลบวิเศษซะด้วยนี่ไงและมันก็ไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยตัดแต่งยางลบให้ได้รูปร่างนำยางลบที่ได้มาติดกับกระดาษแข็งสีขาวรูปสี่เหลี่ยมติดรูปเกล็ดหิมะไว้ที่ด้านหลังและลูกปัดหลากหลายสีเทกีสลีนลงไปในกล่องลูกบาศก์ใสจากนั้นตามด้วยลูกปัดเติมสารดูดซับลงไปนำทั้งสองส่วนมาประกบเข้าด้วยกันปิดรอยต่อด้วยเส้นผ้าสักหลาดเราดูหนาวฉันขอโทษนะขาของฉันติดอยู่กับพื้นเราดูหนาวฉันขอโทษเธอด้วยนะแล้วดูใบไม้ร่วงถอดหมวกออกเธอไม่ได้อยู่ข้างนอกสักกะน้อยโถโถอาจารย์คะตอนนี้ผมของหนูยุ่งเหยิงไปหมดแล้วเนี่ยและระดูหนาวก็มีผมที่สวยงามมากๆเฮ้ยระดูหนาวฉันขอลองใช้หูฟังของเธอหน่อยสิอะไรกันเนี่ยเธอกำลังทำให้หูฟังของฉันละลายนะระบายสีขาวลงบนหูฟังสร้างลูกบอลหิมะด้วยดินน้ำมันเติมผงแร่ไมก้าและหิมะปลอมลงบนกระดาษไขดึงลูกบอลหิมะลงบนผงแร่ไมก้านำไปติดกับหูฟังนำผงแร่ไมก้าและเกล็ดหิมะปลอมที่เหลือไปติดให้ทั่วหูฟังเลยนะขอฉันลองใส่หูฟังของเธอสักแป๊บนึงได้ไหมฉันต้องการมันเพื่อประดับประดาผมของฉันน่ะไม่นะฉันกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งฉันว่าหูฟังอันเนี้ยมันไม่เหมาะกับเธอหรอกแล้วดูหนาวดูจริงจังเกินไปแล้วนี่แน่เละตุ้งไปหมดเลยมันไม่เห็นจะขำเลยสักนิดหิมะจะช่วยฉันได้เริ่มกันเลยหิมะขาวจั่วของฉันสำเร็จแล้วห่อปากกาด้วยดินน้ำมันสีขาวทำให้เป็นรูปร่างของกิ่งไม้รอจนกว่าดินน้ำมันจะแข็งตัวหยดกาวเอลเมอร์ลงไปตามกิ่งไม้นำเกล็ดหิมะปลอมมาโรยให้ทั่วกิ่งไ
ว้าวเธอทำได้ยังไงเนี่ยฉันก็ต้องการมันเช่นกันฉันจะออกแรงบีบใบไม้ในมือให้แน่นๆเลยได้ผลจริงๆด้วยและดูหนาวดูนี่สิมีอะไรให้ดูงั้นเหรอโคลนนี่นะเหรอคุณชอบวิดีโอของเราไหมเอ่ยช่วยแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างและบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงกันล่ะซะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆ